ัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับสาวบางแสนสุดเซ็งถูกยกเขาสี่หนกวาดพระเครื่องมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทครับเมื่อเวลา 17.00 น.วันที่26ตุลาคม58เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแสนสุขเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่148ถนนบางแสนล่างตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีหลังจากรับแจ้งมีคนร้ายเข้าลักทรัพย์และเมื่อไปถึงพบนางสาววันนีสภาพรครับเจ้าของบ้านยืนรอให้การและจากการตรวจสอบทราบว่าคนร้ายพังหน้าต่างและงัดกรงเหล็กเข้ามาทางด้านหลังครับแล้วขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องและจอ LED 24นิ้วยังไม่แกะกล่องไปโดยผู้เสียหายเผยว่าบ้านหลังนี้ถูกโจรเข้ามาลักขโมยหลายครั้งแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ก่อนหน้านี้ได้เข้าไปรื้อค้นของห้องนอนของแม่ตนจึงเอาเก้าอี้มาปิดไว้และมีของที่หายคือพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรหน้าตัก5นิ้วพุทธรูปหน้าตัก3นิ้วพระรูปหน้าตัก2นิ้วและเหรียญเกจิอาจารย์ดังซึ่งเป็นเหรียญเก่าที่พ่อแม่เก็บไว้จำนวน400องค์มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทจึงอยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แวะเวียนมาตรวจเยี่ยมบ่อยๆเนื่องจากปกติไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่จะอาศัยอยู่หอพักที่ใกล้สถานที่ทำงาน 1-2 สัปดาห์จึงจะกลับมาบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านกล่าวไว้นะครับ